่อไปนี้คือข่าวก็ถือเป็นข่าวดีนะใครจะมาลงทุนประเทศไทยก็ถือว่าเป็นข่าวดีใครจะชวนใครมาลงทุนประเทศไทยก็ถือเป็นข่าวดีโดยเฉพาะช่วงนี้เราต้องการการลงทุนถูกต้องท่านอ้นไม่ต้องขยายความนะครับท่านอ้นก่อนหน้านี้เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand เคยรายงานคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปว่าท่านอ้นเข้ามาตั้งบริษัทในประเทศไทยบริษัทนั้นมีชื่อว่า VVV จำกัดค่ะธุรกิจหลักของ VVV หรือ Triple V ก็คือที่ปรึกษาการลงทุนใครอยากจะมาลงทุนในเขตประเทศไทยใครอยากจะไปลงทุนในเขตประเทศสหรัฐอเมริกาใช้บริการTriple V and Partner ค่ะได้เลยประมาณนั้นนะครับเป็นการเปิดตัวนะครับเท่าที่ทราบนะบริษัท VVV หรือ Triple V ของท่านอ้นได้ลูกค้าประมาณ 2-3 รายแล้วแต่รายที่น่าสนใจที่สุดเนี่ยเป็นยักษ์ใหญ่ทางด้าน EV จากฝั่งประเทศจีนเริ่มกันอย่างนี้ย้อนความกลับไปเมื่อสัก 3-4 วันที่แล้วเนี่ยท่านอ้นได้โพสต์ใน Facebook ของท่านอ้นเองบอกเล่าถึงเรื่องราวที่ได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมบริษัทที่มีชื่อว่า Launch Automotive Design ที่จีนใช่ค่ะโอเคก็ไปดูสาระใน Facebook ของท่านอ้นกันสักนิดหนึ่งสิครับใช่ค่ะระบุนะคะ6กรกฎาคมไปเยี่ยมชมบริษัท Launch Automotive Design ที่เมืองเทียนจินได้เจอและทำความรู้จักกับ CEO หวังซุนนะคะและมีการพูดคุยสื่อสารกันมาตลอดเรื่องโครงการต่างๆที่จะทำประโยชน์ให้แก่ประเทศไทยด้วยมาถึงวันนี้นะคะเริ่มมีโครงการที่เหมาะสมทาง Launch และทาง VVV Company นะคะลงนามในสัญญาร่วมกันทำโปรเจกต์ที่จะเป็นประโยชน์สำหรับเศรษฐกิจไทยและสภาพแวดล้อมยังไม่เฉลยครับว่าเป็นโปรเจกต์อะไรวงเล็บต่อเขียนต่อด้วยว่าน่าตื่นเต้นหลายคนคงไม่ทราบว่าเมื่อ20ปีที่แล้วบริษัท BYD แค่ผลิตถ่านสำหรับโทรศัพท์มือถือแต่วันนี้ CEO ของบริษัท BYD มาหาหวังซุนแล้วบอกว่าฉันอยากจะทำบริษัทรถไฟฟ้าจากนั้น Launch ก็ออกแบบและผลิต BYD รุ่นแรกขึ้นมาให้เขาน่าทึ่งมากโอเคเอาเป็นว่าท่านอ้นก็ย้อนประวัติของ BYD ค่ะตั้งเดิมนั้น BYD ก็ไม่ได้ผลิตรถ EV จีนนะใช่ค่ะผลิตถ่านมีแต่วิชั่นและแพชชั่นอยากจะทำธุรกิจ EV ดังนั้นท่านอ้นก็เล่าว่า BYD จึงไปหามิสเตอร์หวังซุนค่ะซึ่งเป็น CEO ของบริษัท Launch Automotive Design ไปบอกกับมิสเตอร์หวังซุนอยากจะทำ EV นั่นคือจุดเริ่มต้นของ EV คันแรกภายใต้แบรนด์ BYD แต่ไม่ใช่ฝีมือการออกแบบและผลิตโดย BYD แต่เป็นฝีมือการออกแบบและผลิตโดย Launch Automotive Design แห่งเมืองเทียนจินค่ะที่น่าสนใจนะเป็นข้อมูลที่ได้รับทราบกันค่ะแล้วท่านอ้นก็บอกว่าน่าทึ่งมากโอเคเอาเป็นว่าท่านอ้นได้มีโอกาสคุยกับ CEO บริษัทที่เป็นต้นกำเนิด EV ภายใต้แบรนด์ BYD ค่ะนั่นก็คือวันที่6กรกฎาคมท่านอ้นก็ห้อยไว้นิดนึงก็มีการเจรจากระชับความร่วมมือความสัมพันธ์อะไรระหว่างกันมาโดยตลอดกระทั่ง19กันยาค่ะกระทั่ง19กันยาที่ผ่านมากนะครับค่ะท่านอ้นก็ได้เชิญมิสเตอร์หวังซุนมาเยือนประเทศไทยเป็นการปิดดีลความตกลงความร่วมมือทางการค้าระหว่างกันสุดท้ายนะภาพบนจอณขณะนี้เป็นภาพของหวังซุนเซ็นสัญญาว่าจ้างท่านอ้นเป็นที่ปรึกษาในการลงทุนในเขตประเทศไทยคำถามก็คือหวังซุน Launch Automotive Design จะมาลงทุนอะไรในเขตประเทศไทยแน่นอนที่สุดเกี่ยวกับรถไฟฟ้ามันก็ต้อง EV ใช่และเอาให้ชัดนะจะเริ่มด้วยมอเตอร์ไซค์ EVเป็นสเต็ปแรกจากมอเตอร์ไซค์ก่อนเริ่มจากมอเตอร์ไซค์ก่อนค่ะถ
าง Launch Automotive ก็เข้ามาซุ่มศึกษาตลาดในประเทศไทยตามสมควรแล้วล่ะค่ะแต่จะไปถึงขั้นตั้งโรงงานประกอบมอเตอร์ไซค์ EV ขึ้นมาหรือจะใช้วิธีการว่าจ้างนี่ผมไม่แน่ใจค่ะแต่จะเริ่มจากรถมอเตอร์ไซค์ก่อนเริ่มจากมอเตอร์ไซค์แล้วจะขยายไปรถยนต์ไหมคะในอนาคต ไม่ทราบค่ะโอเคภาพบนจอณขณะนี้ก็คือ19กันยาค่ะเข้าไปปิดเดียวกันเข้าไปเซ็นสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษากันที่ถ้าผมจำไม่ผิดนะผมดูจากสภาพสถานที่ผมว่ามันเป็นร้านญี่ปุ่นระดับพรีเมียมแถวๆสุขุมวิทค่ะชื่อร้านเทนสุยเทนสุยน่าจะเทนสุยค่ะน่าจะเทนสุยร้านญี่ปุ่นเกรดพรีเมียมแถวๆสุขุมวิทนั่นแหละเห็นบนจอใช่ไหมครับขวามือบนจอหรือด้านซ้ายของท่านอ้นตามภาพค่ะย้ำนะครับขวามือบนจอของคุณผู้ชมหรือซ้ายมือของท่านอ้นยืนติดกับท่านอ้นเลยซ้ายมือของท่านอ้นเนี่ยค่ะก็คือบิ๊กเสค่ะเสรีจินตนะเสรีนี่ก็เป็นที่ปรึกษาใหญ่ค่ะของใครตั้งหลายคนค่ะถัดจากเสรีจินตนะเสรีจำหน้าได้ไหมเอ่ยบิ๊กน้อยบิ๊กน้อยค่ะบิ๊กน้อยค่ะอดีตปลัดกระทรวงท่องเที่ยวค่ะพงพานุสเวตารุณโอ้ชัดเจนนะหน้าชัดแล้วค่ะถ้าบอกชื่อปุ๊บเลยชัดเลยค่ะซ้ายมือบนจอทีวีหรือขวามือของท่านอ้อยของท่านอ้นที่ยืนติดกันก็คือ CEO ของ Launch Automotive Design มิสเตอร์หวังซุนคนนี้นี่เองคนนี้นี่เองใช่ค่ะรับทราบกันตามนี้อ่ะใครจะมาลงทุนในเขตประเทศไทยดีใครชวนใครมาลงทุนในเขตประเทศไทยได้ก็ดีค่ะ